แล้วโทรหมดแล้วโทรหมดแล้วไม่ต้องใช้ไม้แจ้งนะเขียนไว้ให้แล้วทางนิดนึงเลยทางนิดนึงท่านนายกครับวันนี้มายื่นหนังสืออะไรครับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำทำนาและพืชสวนเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยไม่มีน้ำต้นมะม่วงต้นไม้ที่ทำสวนอยู่ก็แห้งแล้งตายหมดครับต้องการน้ำจากชลประทานเพื่อทำนาด้วยแล้วก็ผลจากกระทบจากโควิด2019ก็ไม่ได้ออกไปทำไร่ทำนาไม่มีงานทำแล้วตอนนี้ลึกถึงฤดูทำนาเกษตรกรไม่มีน้ำทำนาก็จะถามทางสมทานว่าจะทำอย่างไรครับและที่มากันนี้คือตัวแทนของตำบลลุงเตี้ยและห้วยแกลบที่มายื่นหนังสือพร้อมกับท่านนายอำเภอพิเศษชัยชาญครับครับ